รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะออกอากาศทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะทุกสัปดาห์เนี่ยนะคะนานาหรือเท็ดดี้เนี่ยก็จะยืนข้างๆกับเชฟที่มีความสามารถมากๆหรือมีประสบการณ์สูงมากๆวันนี้เนี่ยนะคะนานาได้รับเกียรติมากเลยจากเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะเชฟบอกว่าวันนี้จะมีเมนูหมี่กรอบมาฝากแต่หมี่กรอบของเชฟเนี่ยมีหมูยอกับคุณเชียงด้วยนะอยากรู้ว่าขั้นตอนการทำเป็นอย่างไรเชฟรอเราอยู่ในครัวแต่ก่อนที่เราจะเข้าครัวไปทำอาหารแสนอร่อยกับเชฟกันตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ Sea Fresh Riverside Buffet ครับคุณผู้ชมครับเป็นร้านอาหารทะเลบรรยากาศอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสไตล์บุฟเฟ่นั่นเองครับและหนึ่งในเมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านนะครับนั่นก็คือเมนูขนมจีนน้ำยาปูก้อนครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมแล้วก็ไปขอสูตรเด็ดของร้านเขานะครับคุณผู้ชมมาเลยครับอาจารย์ต้องถามเชฟแล้วล่ะว่าทำไมเมนูขนมจีนน้ำยาปูก้อนร้านเราถึงดังแล้วก็ขายดีมากมันมีเคล็ดลับยังไงครับก็พี่แจงทางร้านก็ทำเองฮะเนื้อปูก้อนก็ใช้ของสดใช้วันต่อวันน้ำยาเราก็ใช้กะทิอัมพวาจึงทำให้น้ำยามีความขาวข้นหอมมันมันใช้กะทิคั้นสดครับปูนุ่มมากสดหอมปูนี่หอมจริงๆสดมากๆเลยอ่ะไม่คาวเลยนะครับรสชาติอร่อยแบบนี้เล่าหน่อยได้ไหมว่าเริ่มต้นใส่อะไรยังไงครับอันดับแรกต้องเอากะทิลงก่อนฮะนี่เลยครับเคล็ดลับเมนูเด็ดครับขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองครับทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับคุณผู้ชมเพราะว่าผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับคุณผู้ชมแล้วหลังจากใส่กะทิลงไปในหม้อแล้วเชฟใส่อะไรอีกอ่ะหลังจากนั้นก็เอาพริกแกงลงเป็นน้ำพริกแกงที่เราซื้อมาหรือทำเองทำเองครับอ๋อน้ำพริกแกงเขาทำเองเนาะทำเองกับมือทางร้านเลยครับอ๋อทำเองสดสดหมดเลยก็จะมีน้ำตาลปี๊บมีน้ำปลาครับแล้วก็เคี่ยวนิดนึงฮะค่ะครับแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนิดนึงฮะเพื่อความหอมจ้ะแล้วปูใส่ตอนไหนอ่ะปูใส่ที่หลังครับผมยกขึ้นแล้วก็ใส่ปูหยิบขนมจีนใส่จานแล้วก็จะมีการแต่งจานนะมีผักมีไข่ยางมาตุ่มฮะไข่ต้มยางมาตุ่มจากราดเลยฮะเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับกับน้ำยาขนมจีนปูก้อนครับลองสิครับคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะครับไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานนะครับก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟนัทนะครับที่มาบอกเคล็ดลับความอร่อยกับพวกเราในวันนี้นะครับอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยนะครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับและยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้อีกนะครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าอยากได้สูตรนะครับอาหารสามารถเข้าไปชมเพิ่มเติมกันได้ที่ www.yingsakfood.com นะครับเราจะอัพสูตรเมนูเด็ดอัมพวาการันตีจากกะทิอัมพวาเอาไว้ให้คุณผู้ชมนะครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยี่คุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ
ไหมล่ะ1แพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะเชฟประจวบอยู่ข้างๆนานาตอนนี้แล้วค่ะเชฟบอกว่าวันนี้จะมีเมนูหมี่กรอบมาฝากใช่ไหมคะครับหมี่กรอบวันนี้แตกต่างจากหมี่กรอบทั่วไปยังไงเชฟก็มันก็เอาวัตถุดิบที่เราหาได้นะอาจจะซื้อมาเก็บไว้นะอาจจะเป็นหมูยอหรือกุนเชียงแล้วก็มาเป็นเครื่องประกอบของหมี่กรอบได้ปกติหมี่กรอบก็จะใช้เนื้อสัตว์ต่างๆนะใช่แต่วันนี้เนี่ยเราก็เลือกที่จะใช้เนื้อสัตว์2ชนิดนี้ซึ่งมั่นใจเลยว่าซื้อติดบ้านไว้นอกเหนือจากจะเอาเมนูมาทำยำมากินกับข้าวต้มแล้วเนี่ยคุณเชื่อไหมเอามาทำหมี่กรอบก็อร่อยมากๆเริ่มจากตัวแรกเลยเนี่ยนะคะนานากับเชฟเลือกใช้เป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะซื้อติดบ้านไว้เนี่ยทำเมนูอะไรก็อร่อยเราซื้อไปเสร็จใช่ไหมเวลาจะนำมาใช้กับเมนูทุกเมนูเนี่ยนะคะตัดห่อนำลงไปต้มต้มเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอาขึ้นมาประกอบอาหารได้อย่างนานาเนี่ยนะคะจะชอบทำกับข้าวแบบง่ายๆที่บ้านนานาก็จะซื้อมาจากนั้นก็ต้มน้ำจนเดือดใส่กุนเชียงหมูตามจำนวนที่ต้องการลงไปเนี่ยนะคะทิ้งไว้จนกระทั่งน้ำเย็นสนิทแล้วค่อยเอากุนเชียงขึ้นมาประกอบอาหารเนื้อกุนเชียงจะนุ่มมากๆเลยเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสนะคะที่สำคัญหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังด้วยอันต่อไปเนื้อสัตว์ของเราวันนี้เป็นหมูยอตราวาสนาค่ะเนื้อหมูยอนุ่มมากๆที่สำคัญหอมกลิ่นพริกไทยอร่อยมากเลยค่ะอ่ะเชฟจะหั่นตัวกุนเชียงก่อนใช่ไหมคะกุนเชียงอันนี้ที่เชฟกำลังหั่นนะคะคุณจะเห็นว่าเนื้อฉ่ำมากๆเลยเราเอากุนเชียงของเราไปต้มนะต้มเสร็จแล้วเอาขึ้นมาหั่นเป็นเต๋านี่ค่ะนี่คุณดูสิฉ่ำแบบนี้เลยได้กุนเชียงตามปริมาณที่ต้องการแล้วเดี๋ยวจะหั่นหมูยอต่อจากนั้นหั่นหมูยอตราวาสนาชิ้นเท่าๆกันกับกุนเชียงเนาะครับบรรจุห่อแบบนี้มาดึงออกมาจะเป็นแบบนี้นี่อย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะหั่นออกมาเป็นเต๋าได้ทั้งหมูยอได้ทั้งกุนเชียงแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนผสมหมี่กรอบกันนะคะหมี่กรอบเป็นอะไรที่เป็นเทคนิคมากๆเลยเชฟทำยังไงให้เขาไม่กระด้างคะก็จะมีอะไรก็เรียกว่าเอาน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูผมใส่ลงไปในหมี่เลยนะพรมลงไปเลยพอไหมคะครับโอเควันนี้เราจะทำหมี่กรอบจะมีการผัดซอสด้วยครับน้ำมันวันนี้ก็เลยเลือกใช้เป็นน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ค่ะเพราะว่าทั้งทอดแล้วก็ผัดได้ในขวดเดียวอุ่นน้ำมันก่อนนะเอาแล้วนะเอาเลยโอเคอันนี้เรายืนเป็นกำลังใจเชฟห่างๆเพราะว่าถ้าเข้าใกล้แล้วเดี๋ยวเชฟจะหยิบจับของลำบากโอเคอ่ะกุนเชียงค่ะทอดกุนเชียงไฟแรงมากไม่ได้นะกุนเชียงมีการปรุงรสชาติแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำไม่น่ารับประทานพอต้มจนนุ่มแล้วเนี่ยเราลงไปทอดนะข้างนอกจะกรอบแล้วข้างในยังฉ่ำอยู่เอาละได้แล้วคุณสังเกตผิวข้างนอกเขาจะเปลี่ยนสีตึงๆตึงๆใช่ตึงๆก็น่าทานมากเลยค่ะเอาละได้แล้วโอเคค่ะหมูยอนะคะเชฟได้แล้วนะคะพอตักลงแห้งมากจะกรอบจะแข็งกันได้โอเคได้ค่ะได้ค่ะเสร็จทุกอย่างตรงนี้แล้วเดี๋ยวขอเคลียร์เตาสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเรามาทำน้ำปรุงหมี่กรอบกันนะคะเอาละค่ะหลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือขั้นตอนการทำน้ำสำหรับคลุกหมี่กรอบใช่ไหมคะใช่ครับ
่ะเราต้องผัดเครื่องก่อนแน่นอนค่ะขวดนี้เมื่อสักครู่ทอดหมี่แล้วขวดนี้เอามาผัดเครื่องสำหรับทำซอสหมี่กรอบด้วยนี่นะคะน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ค่ะลำดับต่อไปเราจะใส่3เกลือผัดลงไปก่อนรากผักชีกระเทียมพริกไทยตามด้วยหอมแดงหอมแดงนะคะต่อไปเราจะใช้กระเทียมดองนะไม่ใช่กระเทียมสดกระเทียมดองเขาจะมีรสหวานจากนั้นเนี่ยเราต้องใช้น้ำกระเทียมดองด้วยนะซอสพริกค่ะสีจะสวยแล้วก็มีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานด้วยนะจากนั้นหมี่กรอบอะค่ะต้องรสจัดนิดนึงอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำปลาลดไฟอ่อนลงเมื่อส่วนผสมได้ที่แล้วแล้วก็เคล้าทุกอย่างเข้าไปใช่ไหมคะค่ะเอาเดี๋ยวเอาเส้นหมี่มาครับเอาเส้นหมี่มาก่อนหนูใช้มือนะครับโอ้โหเต็มที่เลยค่ะให้หนูใส่เครื่องพวกนี้เลยไหมเดี๋ยวเราใส่ส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือเนี่ยเราจะเอามาโรยข้างหน้าตกแต่งได้ค่ะใส่หมูยอทอดนะคะตราวาสนาครึ่งหนึ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเรียบร้อยเคล้าให้เข้ากันจากนั้นตักเสิร์ฟได้เลยค่ะหลังจากที่เราผัดเส้นทุกอย่างกับเคล้าหมี่กับซอสทั้งหมดแล้วก็มาลงจานเสิร์ฟอันนี้เชฟจะกดลงไปใส่ภาชนะนะคะเพื่อที่ว่าเวลาคว่ำออกมาจะได้เป็นทรงสวยๆโอ้โหเครื่องแน่นมากโอ้โหงั้นเดี๋ยวหนูใส่เครื่องลงไปนะครับหมูยอทอดตราวาสนาคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสิร์ฟคู่กันเยอะๆหนำๆไปเลยจากนั้นมีพวกเครื่องสมุนไพรพริกนะคะแล้วตัวใบมะกรูดล่ะคะกองไว้ข้างนึงไหมนี่ก็หากระจายไปด้วยแล้วก็วางข้างบนเป็นสีเขียวตัดแดงโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูหมี่กรอบหมูยอกุนเชียงของเชฟประจบและนานาค่ะลองเอาสูตรไปทำกันดูนะช่วงหน้าพบกับช่วงกูรูมืออาชีพอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิครับวันนี้เอาใจคนชอบกินไก่ทอดมาฝากกับเมนูไก่กรอบซอสน้ำผึ้งกระเทียมนะครับเพียงนำอกไก่ไปชุบด้วยเกล็ดขนมปังชุบทอดปลาโกกิแล้วนำมาอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันให้เหลืองกรอบทาด้วยซอสน้ำผึ้งกระเทียมแบบฉ่ำๆบอกเลยสูตรนี้ทั้งกรอบและอร่อยนะครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับไก่กรอบซอสน้ำผึ้งกระเทียมวิธีทำใส่เนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำผึ้งและพริกไทยดำป่นผัดให้เข้ากันเติมน้ำผัดให้เข้ากันอีกครั้งจนส่วนผสมเดือดนำอกไก่ลงในภาชนะตามด้วยผงปาปริก้าเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นนมข้นจืดและไข่ไก่คลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะจากนั้นนำไก่ที่หมักไว้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้น
ำไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันทอดจนสุกเหลืองกรอบนำขึ้นแล้วทาด้วยซอสน้ำผึ้งกระเทียมให้ทั่วจัดไก่กรอบซอสน้ำผึ้งกระเทียมใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอาชีพวันนี้นานายืนอยู่กับเท็ดดี้ค่ะเท็ดดี้เขาบอกว่าวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาบอกต่อค่ะคุณผู้ชมอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเปิดปีใหม่แบบนี้นะครับผมมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยอยากที่จะมีอาชีพใหม่อาชีพเสริมนะการทำเบเกอรี่ขายเนี่ยผมมั่นใจว่าโอ้โหเราไปได้ไกลเราต่อยอดได้แน่นอนหลายๆคนเนี่ยอยากจะทำขายปุ๊บแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงฮะวันนี้เนี่ยผมแนะนำจริงๆนะถ้าอยากจะเรียนทำเบเกอรี่กับอาจารย์ที่แบบเปิดมา30ปี40ปีต้องกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับแล้วก็หลักสูตรเบเกอรี่ที่เปิดมายาวนานแล้วก็มีผลตอบรับดีมากๆเนี่ยนั่นก็คือสตาร์ทอัพเบเกอรี่หรือว่าเบเกอรี่สำหรับผู้ประกอบการนั่นเองครับเวลาจะเริ่มทำเบเกอรี่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวนี้เข้า Google นะเข้าอินเทอร์เน็ตดูปุ๊บก็จะรู้ว่าทำยังไงแต่การที่คุณผู้ชมเนี่ยได้มาเรียนที่นี่นะผมมั่นใจเลยว่าเราลงมือทำจริงเราสอนตั้งแต่ช่างตวงวัดใช่ครับแล้วก็หลายคนนะถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยเราแบบอยากดูผ่าน YouTube ก็ได้ผ่าน Google ก็ได้ทำได้แต่ว่าหลายๆครั้งอ่ะการทำพวกอาหารหรือทำขนมอ่ะมันมีเทคนิคต่างๆมันมีการสังเกตเค้กต่างๆเนื้อเป็นยังไงกดเสร็จแล้วเด้งยุบฟูเทคนิคต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันจะเห็นได้จากการมาเห็นด้วยตาการหยิบกินของที่ถูกต้องเป็นแบบนี้กลับบ้านเป็นแบบนี้สงสัยอะไรทักกลับมาถามได้นี่แหละครับนี่คือข้อดีของการมาเรียนที่นี่นะฮะอย่างที่เจ๊บอกเลยก็คือเราสอนจริงตั้งแต่พื้นฐานการชั่งตวงวัดหลายๆคนมาเนี่ยแป้งมีกี่ประเภทเราบอกเลยเออแป้งแบบนี้ทำขนมปังแป้งแบบนี้ทำเค้กหลายคนยังไม่รู้เลยว่าเค้กเนี่ยมีกี่ประเภทเราก็จะสอนหมดเลยว่าเค้กนะบัตเตอร์เค้กสปันเค้กชิฟฟ่อนแบบนี้เลยและแน่นอนครับจะทำเบเกอรี่ทั้งทีต้องซื้ออุปกรณ์อย่าเพิ่งซื้อมาเรียนกับเราก่อนนะฮะเราจะได้แนะนำว่าเตาอบต้องแบบนี้เครื่องตีต้องแบบนี้เราสอนหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานยันการซื้อของต่างๆมั่นใจเลยว่าจบจากตรงเนี้ยอย่างน้อยๆคุณทำกินเองอร่อยอยู่แล้วแต่คุณทำขายเนี่ยคุณรวยแน่นอนพูดมาขนาดนี้อยากรู้เลยล่ะค่ะว่าถ้าเขาต้องหยิบสตังค์ขึ้นมาเพื่อจะฝึกอาชีพใหม่เขาต้องจ่ายตังค์กี่แสนบาทโอ้คุณพูดอย่างนี้เกินไปคุณเก็บยังไงผมบอกเลยนะฮะว่านี่คือโปรโมชั่นที่คุ้มค่าที่สุดจริงๆมั่นใจเลยว่ามาเรียนที่นี่คุ้มค่ามากๆครับเพราะว่าโปรโมชั่น Startup Bakery เนี่ยพิเศษจริงๆเพียงแค่ 5,000 บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมจากราคาเต็ม 10,000 บาทนั่นเองนะครับแล้วไอ้ 10,000 บาทเนี่ยที่ลดลงมา 50% คือเหลือ 5,000 บาทเนี่ยคุณคิดดูสิว่าได้เมนูขนมแสนอร่อยถึง30เมนูหาออกมาเสร็จแล้วตกเมนูละ160กว่าบาทเท่านั้นเองคุ้มมากๆได้ขนมกลับบ้านได้สูตรอีกตั้ง5ให้เหลือ166บาทผมไม่เคยหารเลยนะพอมาหารอย่างงี้ปุ๊บเอ๊ะเรากำไรจริงๆใช่ไหม
เราพูดจริงๆว่ามันเป็นหนึ่งในคลาสเรียนที่เราคิดว่าเป็นคลาสทดลองอยากให้ทุกคนมาเรียนเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเพราะว่าตัวคลาสเนี้ยมันมีทั้งเค้กโรขนมปังคุกกี้พายต่างๆเรียกได้ว่าคุณจะเรียนรู้ทั้งหมดจนกระทั่งคุณรู้ว่าเออฉันชอบทำพายเออฉันชอบทำเค้กอุ๊ยฉันชอบทำขนมปังหลังจากได้เรียนคลาสนี้ไปเสร็จแล้วคุณก็จะรู้ว่าคุณจำเป็นจะต้องซื้ออุปกรณ์เฉพาะอะไรบ้างคุณอยากเน้นไปทางขนมชนิดไหนอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นตัวเปิดคลาสให้คุณแล้วกันเหมือนเปิดโลกเบเกอรี่ให้กับทุกคนนะฮะใช่แล้วเรามาเรียนปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราชอบเค้กนะถ้าเราชอบเค้กปุ๊บเราจะไปต่อได้เลยว่าเป็นเค้กแบบเค้กวิปปิ้งครีมเค้กบัตเตอร์ครีมหรือว่าเค้กอะไรก็แล้วแต่หรือขนมปังเป็นขนมปังแบบเอเชียหรือว่าขนมปังแบบยุโรปที่นี่ก็มีตัวต่อให้เหมือนกันราคาพิเศษมากๆจาก 10,000 บาทเหลือ 5,000 บาทเท่านั้นเองนะคะหากสนใจสมัครเรียนเนี่ยสามารถสมัครได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้เลยจ้ะสนใจหลักสูตรนะครับโทรมาได้เลยนะฮะที่026827644นะครับหรือ0922658968ครับคุณผู้ชมขารายการคุกกิ้งกูรูหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟจะชวนคุณผู้ชมทำพายค่ะแต่เป็นพายอัญชันมะพร้าวอ่อนเริ่มจากการใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งพายของเรานะคะพักทิ้งไว้รีดเป็นแผ่นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเชฟจะสอนการทำวุ้นอัญชันสวยมากๆเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วกับเมนูพายอัญชันมะพร้าวอ่อนของเชฟและนานาค่ะอยากไปทำอาหารไทยที่ต่างประเทศจะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงวันนี้มีหลักสูตรช่างอาหารไทยมาแนะนำค่ะใบประกาศของเราเนี่ยนะคะออกโดยโรงเรียนของเราได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการเพราะฉะนั้นเอาใบประกาศตัวนี้แนบคู่ไปขอวีซ่าทำงานต่างประเทศเนี่ยผ่านฉลุย